นะครับคู่ปรับของรุ่งนารายเนี่ยมารอดูอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นรายการของเราแล้วนะครับไปดูเลยนะครับรุ่งนารายเกียรติหมู่9ครับเจอกับชนะเลิศมีนาโยธินครับไปชมเลยครับคู่นี้ก็มีต่อน้ำหนักกันนะครับ114ต่อ116ปอนด์นะครับแต่ว่าเป็นการกินช่างนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยช่างไป111ต่อ113นะครับโดยความที่ทางด้านชนะเลิศเนี่ยเขามีเข็มขัดของทางด้านเวทีมวยลุมพินีในรุ่น115ปอนด์อยู่นะครับก็เลยต้องมีการต่อน้ำหนักนิดนึงนะฮะก็ต้องไปกินช่างหน่อยนะครับสำหรับท่านรุ่นลายนะครับนักมวยจากบุรีรัมย์นะครับคนนี้นี่เก๋ามากๆนะครับการยืนมวยเนี่ยนิ่งมากนะค่าตัวปัจจุบันเนี่ย 100,000 บาทนะครับส่วนนั้นชนะเลิศวินัยโยธินเนี่ยนักมวยจากจังหวัดสุโขทัยนะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเลยนะครับซ้อมอยู่ค่ายมวยวินัยโยธินครับวันนั้นเนี่ยชนะลุงนารายไปแบบสุดเดือดเลยทีเดียวนะฮะต้นๆนี่ไปก่อนครับประเภทบู๊ดุดันครับอาวุธครบเครื่องดูว่าวันนี้ครับลุงนารายครับกระดูกขัดมันทีเดียวฮะดูว่าจะแก้มือได้ไหมครับโอ้ยมีศอกครับแต่ว่าทางด้านชนะเลิศนี่แววตานักสู้ครับโอ้ยเจอเตะตัดล่างครับวันนั้นเนี่ยจะเหมือนวันนี้หรือเปล่าครับก็ต้องติดตามครับวันนี้ต่อยที่ลุมพินีวันนี้แก้มือที่ราชดำเนินอีกคู่หนึ่งครับเอาครับชนะเลิศนี่โผล่เข้ากอดวงในนะครับได้เปรียบน้ำหนักได้เปรียบอายุความสดนะครับเรามองด้านหลังเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าชนะเลิศเนี่ยใหญ่กว่าพอสมควรครับตีวันนิดนึงครับสำหรับช่วงพักยกชมกันต่อยก4เลยนะครับไฮไลท์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะตัดมาไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยมีกฎนะออกมาว่าต้องไม่เกินยกละ1นาทีนะครับเราก็พยายามจะตัดและในช่วงสำคัญมาครับเอาละครับตอนนี้ชนะเลิศครับเดินเบียดติดๆครับมีหมัดมาแล้วครับเครื่องหมายการค้าของเขาครับช่วงหลังนี่หมัดดีมากแม่แต่ดูลุกหน้าลายเนี่ยไฟนี้นี่เนื้อตัวครับดูครับโอ้โหฟิตเปรี้ยเลยครับเป็นนักมวยที่ใช้ขาได้เก่งมากนะครับไม่ใช่วิ่งนะฮะเอาไว้เตะครับขยับดูเตะเองก็เจ็บเองนี่โอ้โหดูครับเตะขวานี่รุนแรงมากนะครับอยู่ที่ชนะเลิศครับจะฝ่าแนวรับเข้าไปได้ไหมตอนนี้นี่ทางด้านลุ้งนารายตั้งแผนรถบัสแล้วนะครับรอสวนครับหืมแข้งขวาเนี่ยกระตุกยกแต่ละทีนี่ได้ลุ้นครับคือเตะเนี่ยหลุดยากครับเตะเร็วมากโอ้โหดูครับเอาอีกแล้วชนะเลิศก็ต่อยไปคิดไปครับว่าจะฝ่าเข้าไปยังไงฮะเนี่ยพอเวลาคิดเยอะไปเนี่ยก็กว่าจะออกเนี่ยก็ดูฮะติดหมดครับนี่ครับคำเป้าไม่เจอเลยครับโอ้เหมือนเดินเข้าไปนะพยายามที่จะออกอาวุธนะแต่ว่านี่ครับยังคำเป้าไม่เจอเลยนะครับตั้งแต่เราดูไฮไลท์เนี่ยเปิดเกมมาโอ้โหกลายเป็นว่าครับลุงนารายครับมาแบบสมบูรณ์แบบจริงๆครับวันนี้โอ้ดูครับเราก็ไม่ประมาทนะครับสวมหมวกกันน็อกครับบล็อกไว้แน่นเลยโอ้ชนะเลิศนี่ก็ดูครับกว่าจะออกแต่ละทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากที่จะออกอาวุธนะครับแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่ต่อยไปด้วยคิดไปด้วยครับมันก็อาจจะคิดมากไปหน่อยโอ้โหหมดยกนี้ครับสถานการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับ80ช่วงตัวฮะเดี๋ยวมีใครมาบอกแดงต่อ53ฮะยกไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับอ่ะชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับชนะเลิศนะจะต่อยโดนสักหมัดหรือเปล่าเอานี่ฮะต่อยให้โดนครับมีศอกมาต้องอย่างนี้ครับมาบ่อยๆครับแต่ว่าจะสายเกินไปหรือเปล่าครับโอ้แล้วดูครับข้อแขนครับกำลังพละกำลังกดอยู่เลยนะครับดูลุงนารายเนี่ยสาดแข้งอีกแล้วโอ้แม่คู่นี้นี่กลายเป็นตั้งแต่ไหว้ครูยันชูมือโอ้โหแม่เข่านี้ครับสถานไปทั้งสวงเลยชนะเลิศก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้นะครับต้องเดินเข้าไปอีกครับคือทำฟอร์มดีมาโดยตลอดนะครับจนถึงขั้นคว้าแชมป์ฮะของเวทีมวยลุมพินีสุดทางฝันของนักมวยคนหนึ่งนะฮะก็คือการเป็นแชมป์นี่นะครับแต่ว่าการที่จะรักษาฟอร์มตัวเองให้แกร่งเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
ดูรุ้งทลายครับมีแพ้น็อกบ้างนะชนะบ้างนะแต่ว่าเขาก็ยังรักษามาตรฐานดูการชกของรุ้งทลายวันนี้ครับหมดจดจริงๆครับโอ้หมดยกสุดท้ายครับนับอาวุธได้เลยครับว่าทางด้านชนะเลิศเนี่ยต่อยเข้ากี่หมัดนะสุดยอดนะเนี่ยฮะขนาดที่มุมน้ำเงินยังชมเลยนะว่าสุดยอดนะโอ้สุดยอดจริงๆครับต้องปรบมือให้เลยครับกับการชกในวันนี้ครับของรุ่งนาลายเกียรติหมูก้าวครับก็เป็นฝ่ายแก้มือล้างตาได้สำเร็จครับพรุ่งนี้ต่อยังได้เลยนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าหมดจดจริงๆครับรุ่งนาลายเกียรติหมูก้าวก็เตรียมตัวมาดีครับแก้เกมมาดีครับครับผมมั่นใจตั้งแต่ยกไหนครับก็ผ่านยกหนึ่งมาก็มั่นใจทุกยกเลยครับเริ่มมั่นใจนะครับผมเกือบแพ้แล้วใช่ไหมครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ครับไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีไปหน้าเป็นไงบ้างไปหน้าอยากเจอใครก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับไม่เกินร้อยสิบห้าเจอได้ทุกคนครับไม่เกินร้อยสิบห้าเบสต่ำสุดเท่าไหร่ก็เนี่ยร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดเนี่ยต่ำสุดแล้ววันนี้111ถึง115นะครับโอ้โหทำตั้งแต่ทำได้ก็วันนี้ก็111วันนี้111ขอบคุณอะไรฝากขอบคุณแค่บ้างแล้วก็บอกก็ทางบ้านหน่อยนึงฝากขอบคุณ FC และพี่น้องทั่วประเทศที่ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมวันนี้ทำได้แล้วครับขอบคุณครับทำได้แล้วนะครับเป้าหมายต่อไปยังไงก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับขอให้มีรายการชกตลอดครับให้มีรายการชกตลอดครับผมเอาละครับลุงอะไรครับแหมวันนี้มาล้างตาได้สำเร็จแล้วอาจารย์วันนี้ครับเตรียมตัวมาดีครับไม่พลาดอย่างเดียวยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วคิดว่าชนะตั้งแต่อยู่ที่บ้านไปก่อนก็ดูว่าน่าชนะแต่แบบว่าคาใจก็เลยเตรียมตัวมาดีวันนี้ก็สางแขนสำเร็จแขนสำเร็จครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เราเลือกไม่ได้หรอกให้น้ำหนักเยอะเลยตั้งแต่111ถึง115ชกทุกตัวครับครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามค่ายมวยเกียรติหมู่9ครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ